รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ที่อาคารธรรมาสมนะคะณบริเวณที่เรานึกถึงกุสินารานครก็คือสถานที่ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นแผ่นดินที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานค่ะเราจึงเห็นหมู่ของพุทธบริษัทนะคะที่มารวมตัวกันเมื่อถวายพระเพลิงพระสรีระของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เห็นว่าหมู่คณะที่รวมตัวกันณขณะนั้นก็มาด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณแล้วก็จะมีการแบ่งอัฐิหรือว่าแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนะคะเมื่อมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเราก็เห็นความเป็นหมู่ที่สามัคคีหรือว่าแย่งชิงนั้นตลอดเวลาที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักใน45พรรษาสิ่งที่เป็นคำสอนของพระองค์สำคัญยิ่งค่ะสำคัญขนาดที่เรียกว่าถ้าตราบใดที่พระองค์ยังอยู่และยังทรงงานหนักถ้าหมู่อยู่กันอย่างผาสุกเวลาตายหมู่ก็ต้องผาสุกด้วยจริงไหมคะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราตั้งเป็นประเด็นวันนี้ว่าเราจะสร้างสังฆะอย่างไรให้อยู่กันอย่างผาสุกโดยระดับปัจเจกพวกเราทุกคนก็จะต้องเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์และเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักของเราได้ตายจากเราก็ต้องไม่แย่งสมบัติกันไม่ขัดแย้งกันถ้าเผื่อว่าตอนที่อยู่เราก็ยังขัดแย้งกันเราจะต้องมาปรับตัวเราอย่างไรให้เราอยู่ได้อย่างคนที่ไม่ขัดแย้งกับตัวเราเองแล้วก็ไม่ขัดแย้งกับบุคคลที่อาจจะเป็นคนที่เราผูกเวรหมายมั่นเอาไว้นะคะจริงๆถ้าเราแกะใจของเราได้เราก็จะไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังคุณแม่ลองเอาความคิดเนี้ยลองมาชวนทุกท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่าในสมัยที่เป็นพุทธกาลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานหนักทำงานหนักก็มีทั้งหมู่ที่เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ยังเป็นปุถุชนอยู่กษัตริย์ก็ยังแย่งพระบรมสารีริกธาตุอยู่ชาวบ้านก็อยากได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้หมู่คณะแตกแยกด้วยการแบ่งกันไม่ลงตัวสิ่งนั้นไม่มีมิตรภาพแล้วล่ะค่ะมันการที่เราจะลองใช้เวลาที่เหลือในชีวิตของเราลองสร้างความเป็นหมู่คณะให้ได้นะคะบางคนก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่ต่างกันบางคนก็คิดเยอะบางคนก็ไม่คิดเลยบางคนก็กลัวมากบางคนก็กล้าเกินไปบางคนก็ละโมบเพราะว่าโดยจริตแล้วก็ต้องถูกปนเปื้อนอยู่ด้วยกามราคะบางคนก็หน่ายแล้วจากกามราคะอะไรประมาณนี้แหละค่ะแต่พระองค์มีคำสอนจากพระโอษฐ์วันนี้ที่น่าสนใจมากแล้วก็เราลองเอาสิ่งนี้มาอ่านเป็นคำสอนที่เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วลองมาค่อยๆพิจารณาดูนะคะคุณแม่เลือกตรงนี้เพราะคุณแม่เลือกว่าหมู่ของคนที่กำลังมาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุตรงนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าคือกุสินารานครเราเห็นแล้วว่าการคืนอย่างไม่ฝืนไว้หรือการตัดสินพระทัยของพระองค์ที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงหน้าก่อนนั้นเนี่ยจากปาวารเจดีที่เราเคยไปอินเดียนะคะเราจะเห็นเลยที่กรุงที่ไวสาลีนะคะแล้วก็เสด็จไปที่กุสินาราไวสาลีก็เป็นเมืองที่แบบเมืองเล็กสมถะอุดมสมบูรณ์มีธรรมนะคะที่เป็นสามัคคีธรรมไวสาลีเนี่ยมีสามัคคีธรรมที่แข็งแรงมากไปปรงการจะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นั่นแล้วก็ไปปรินิพพานที่กุสินาราคุณแม่ก็เลยเอาตรงนี้แหละอ่านบทธรรมบทนี้นะคะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะเราเริ่มเลยนะคะเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์วันนี้จะเป็นบทธรรมที่เกี่ยวกับระเบียบแห่งการอยู่กันเป็นหมู่
8เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องนี้แหละค่ะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่พระอานนท์ที่โคสิตารามนะคะพระอานนท์ทูลถามเรื่องนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกท่านอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอานนท์เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกเรื่องที่หนึ่งคนที่อยู่ร่วมกันก็ต้องมีศีลนะคะจะนั่งอย่างนี้ต่อไปเลยลำบากไหมหรือจะหันมาทางนี้จ๊ะเพราะว่าดูเขาทำงานจะลำบากอยู่คุณแม่เลือกเอาค่ะเราลองทำงานกันเพื่อจะทำให้พวกเรายังสามารถได้มุมกล้องที่เราเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นมรดกธรรมนะคะโอเคนี่ก็ทั้งยกทั้งย้ายขอน้ำมาเลยค่ะคุณแม่มองว่าการออกมาแสดงธรรมในทุกเช้าเนี่ยต้องถือว่าเป็นการฝึกทีนะคะนี่ก็เห็นเลยว่าเราทำงานกันสองคนและทำได้ละจากนี้เจอนั่นเจอนี่เนี่ยที่ไหนเราก็ทำได้ละนี่เป็นสิ่งที่เราฝึกเลยนะคะว่าถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่เหลือใครเลยเราจะทำงานได้ยังไงแล้วเราต้องทำอย่างเป็นหมู่คณะเพราะว่าคุณแม่เชื่อว่าการสร้างหมู่คณะเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องมีคนเยอะแต่คนต้องมีศีลมีธรรมจะน้อยก็ได้แต่ขอให้มีศีลธรรมและถ้ามีหมู่คณะมันก็ต้องยิ่งต้องมีศีลมีธรรมและการอยู่อย่างมีศีลมีธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแรงไม่ว่าจะยากยังไงเราก็ทำได้อย่างเช้าเนี้ยค่ะคุณแม่ก็เป็นคนเลือกพ็อปเองเพราะว่าคุณแม่รู้ว่าคุณแม่จะแสดงธรรมเรื่องอะไรที่จริงทุกคนก็รู้นะคะเพราะเราอ่านบทนี้กันตั้งแต่ตอนตีห้าอยู่แล้วคุณแม่ก็ฟังอยู่ค่ะแล้วคุณแม่ว่าเป็นบทที่ดีจึงเลือกถูกว่าอ้อถ้าอย่างนั้นเราเอาตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนี่แหละจะได้รู้ว่าหมู่เนี่ยมันต้องเข้มแข็งก่อนที่คนที่เรารักจะตายและต้องอยู่ให้คนที่เรารักเนี่ยเชื่อมั่นเลยว่าเราอยู่ได้อย่างไม่ตายทั้งเป็นและท่านเชื่อไหมคะว่าคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ตาคุณแม่เนี่ยมองเห็นการทำงานหมู่คณะลองหันไปที่ตรงบันไดแล้วผ่านช่องเนี้ยตรงระดับสายตาเนี่ยค่ะวงกลมลองแพนกล้องไปก็จะเห็นว่านี่คือการเป็นหมู่คณะเห็นไหมคะว่ารูปปั้นที่มองเห็นจากช่องเล็กๆไม่ได้ให้มองไปที่บันไดนะให้มองไปที่รูปปั้นที่ผ่านช่องเล็กๆลองเดินไปก็ได้เราจะเห็นเลยว่าความเป็นหมู่คณะตั้งแต่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ดูนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยได้สร้างหมู่คณะไว้ตั้งแต่สังฆะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีพระรัตนตรัยครบ3คือสุปฏิปันโนองค์แรกก็คือท่านอัญญาโกฏัญญะถือว่าเป็นการสร้างหมู่นะคะอัญญาโกฏัญญะทำให้พระรัตนตรัยครบ3คือฝ่ายสังฆรัตนะเกิดขึ้นแล้วจากนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ทยอยกันมีดวงตาเห็นธรรมหมู่เกิดขึ้นหมู่ต้องอยู่อย่างไรเดี๋ยวลองกลับมาติดตามกันได้เลยค่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงต้องเรียกว่าสนทนานะคะและตัดตอบพระอานนท์ผู้ถามว่าหมู่อยู่เป็นสุขอย่างผาสุขมีอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งอานนท์ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนนี่หมายความว่าเรารักษาศีลแต่เราไม่เอาศีลหรือว่าเอาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราไปดูถูกใครไปข่มใครนะคะหมู่จึงจะเกิดขึ้น
อานนท์ภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ด้วยอาการที่ไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนได้ชื่อว่าผาสุกภาษาชาวบ้านก็คืออย่าดูถูกคนอื่นอันนี้เลยเรามีความรู้เราอย่าดูถูกคนที่ไม่มีความรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าถามต่อเลยไอ้พระอานนท์ถามพระองค์ต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่ผาสุกแสดงว่ายังมีอยู่ซักไปเรื่อยๆนะคะอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งประการหนึ่งและยังเป็นผู้คอยจ้องดูตัวเองไม่มัวเพ่งดูผู้อื่นอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกโอ้อันนี้ดีคือไม่ให้เพ่งโทษคือตัวเองดีแล้วกลับมาดูตัวเองมีศีลแล้วเมื่อมีศีลไม่เอาศีลของเราไปข่มคนอื่นแล้วก็ไม่ให้ดูถูกคนอื่นและไม่ให้เพ่งโทษคนอื่นด้วยอันนี้หมู่ผาสุกเนี่ยเราจะเห็นถ้าเสถียรธรรมสถานไม่มีการเพ่งโทษมันก็อยู่ไม่ผาสุกแม่ชีคนนั้นเพ่งโทษแม่ชีคนนี้แม่ชีคนนี้บวชเก่าก็คิดว่าตัวเองอยู่มาก่อนก็ข่มขู่คนที่บวชใหม่ประมาณนี้ค่ะอย่างเงี้ยไม่เป็นผาสุกทีนี้พระอานนท์ยังทูลถามต่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุก ยังถามต่อพระอานนท์ก็เป็นผู้ซักไซ้มากนะคะต้องถือว่าเก่งทีเดียวถ้าไม่รู้แล้วไม่ซักเนี่ยโง่นะต้องเรียกว่าอวิชชาเลยไม่รู้ก็ซักอันเนี้ยจะทำให้ทีมเวิร์คแข็งแรงค่ะคุณแม่เบรกดื่มน้ำเป็นระยะนะคะตอนนี้เรียกว่าปั๊มเสียงกันเลยล่ะค่ะทำงานกันแบบสุดๆสนุกกันไปเลยนะคะพระองค์ตอบว่า อานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตัวเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นและยังเป็นผู้ไม่ปรากฏชื่อเสียงอันนี้หมายถึงคนที่มาอยู่ในกลุ่มยังไม่มีชื่อเสียงก็ไม่กังวลกระวายใจไม่ต้องอยากมีชื่อเสียงอันนี้สอนเลยเก๋เชียวไม่กังวลกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกโหพระองค์ทรงรู้จริงๆ1อย่าเอาศีลที่บริสุทธิ์ของเราไปข่มคนอื่น 2. เข้มงวดกับตัวเองแล้วต้องผ่อนปลนคนอื่นอย่าไปเพ่งโทษ 3. ถ้ายังไม่มีชื่อเสียงก็ไม่ต้องร้อนรนอยากมีไม่ต้องภาษาพวกเราคือเธอไม่ต้องเสนอหน้านักหรอกเนี่ยค่ะหมู่ถึงจะดีเมื่อเราเจอคนมาใหม่เสนอหน้าแล้วก็อวดรู้ไปหมดอย่างนี้หมู่มันก็ไม่ผาสุกนะคะอันนี้ก็ชัดเจนมากยังเป็นผู้ไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจคือสงบว่าเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงอันนี้ไม่ต้องอวดดีถือตัวนะคะทีนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกพระอานนท์ก็ซักว่าหมู่สงฆ์แต่ละคนในหมู่สงฆ์นี่สอนทุกคนในระดับปัจเจกว่าเขาต้องทำตัวยังไง 1. มีศีลบริสุทธิ์ไม่เอาศีลเราไปข่มเหงคนอื่น 2. ต้องเข้มงวดกับตัวเองอย่าไปเข้มงวดกับคนอื่นอย่าไปเพ่งโทษกับคนอื่น 3. ไม่ต้องสารแนอยากมีชื่อเสียงอันนี้ภาษาเราเลยนะคะไม่ต้องกระแดะไม่ต้องอยากให้คนอื่นมารู้จักเราอวดตัวเราต้องเป็นคนที่จะต้องให้คนอื่นรู้จักเราว่าเราดีอันนี้พระองค์บอกว่าผาสุกจะไม่มี 3. ละอันนี้ 4.อานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุ
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตัวเองไม่มัวเพ่งดูผู้อื่นเป็นผู้ยังไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นและ5แล้วนะคะยังเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากคือเราควรจะต้องได้ในสิ่งที่ได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌาน4เห็นไหมคะฌาน4นี่คืออะไรวิตกกะวิจารละปิติสุขเอกคตะเราต้องยกเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้วิจารได้เนี่ยค่ะวิตกกะวิจารละเกิดปิติแล้วก็ทำปิติสงบระงับเป็นสุขสุขสงบระงับเนี่ยเอกคตะเห็นไหมคะว่าฌาน4เนี่ยเราต้องได้ถ้าใครเจริญอานาปานสติภาวนาแบบทุกวันลัดนิ้วมือก็ทำอย่างเงี้ยค่ะยาวก็ทำสั้นก็ทำรับรองได้เลยว่าฌาน4เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากค่ะเหมือนพระองค์บอกว่ายังเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌาน4อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกต้องได้ฌาน4ก็เจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากศีลบริสุทธิ์ไม่ข่มขู่คนอื่นไม่ออกไปเพ่งโทษคนอื่นไม่กระวนกระวายใจอยากมีชื่อเสียงอยากดีอยากเด่นอยากดังเจริญอานาปานสติจนสามารถทำได้ง่ายในสิ่งที่ต้องการคือฌาน4พระอานนท์ยังไม่หยุดนะคะถามต่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอันอื่นมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้อยู่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วได้กล่าวข่มผู้อื่นด้วยไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตัวเองไม่มัวเพ่งดูผู้อื่นเป็นผู้อยู่ไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌาน4อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่ในสุขในทิฏฐิธรรมและยังเป็นผู้ทำให้แจ้งอันนี้เติมแล้วนะคะเป็นผู้ทำให้แจ้งในเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติก็คือการฝึกจิตจนกระทั่งพัฒนาจิตเนี่ยให้ละไอ้ราคะเนี่ยได้เนี่ยคือการพัฒนาจิตเรียกว่าเจโตวิมุตติเกิดพลังในการฝึกสมาธิจนกระทั่งจิตเนี่ยวิราคะได้ทีนี้ปัญญาวิมุตติก็คือพัฒนาจิตด้วยปัญญาอันนี้ในระดับถอนอวิชชาเลยเห็นไหมคะถ้าเจโตวิมุตติจำว่าอันนี้พัฒนาจิตให้หลุดพ้นด้วยสมาธิแล้วก็ละราคะโทสะโมหะได้ส่วนปัญญาวิมุตติคือพัฒนาปัญญาเลยละอวิชชาได้ถ้าอวิชชามีตัณหาไม่มีนั่นหมายความว่าราคะโทสะโมหะไม่มีฟังนะคะเจโตวิมุตติเนี่ยเอาไว้ฝึกจิตจนมีสมาธิอันงามจนละวิราคะละราคะได้วิราคะปรากฏอันนี้ด้วยสมาธิแต่พอปัญญาวิมุตติใช้ปัญญาถอนอวิชชาเลยชัดเจนนะคะยังเป็นผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในที่จะทำเข้าถึงแล้วแลอยู่อีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์เรากล่าวว่าธรรมเครื่องอยู่ผาสุกอื่นซึ่งสูงกว่าหรือประณีตกว่าธรรมเครื่องอยู่ผาสุกคือการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี้หามีไม่เลยคือทั้งหมดเนี่ยคือที่สุดคุณแม่ฟังบทธรรมบทนี้แล้วนึกถึงเสถียรธรรมสถานในฐานะที่เราเป็นหมู่ของต้องเรียกว่าสังคมที่ตั้งใจว่าเราจะบรรลุธรรมไปด้วยกัน
ในระดับโสดาบันเนี่ยต้องฟังเรื่องเหล่านี้ละต้องเข้าใจแล้วเช่นสมมติถ้าคุณแม่มีแม่ชีบวชเก่าบวชใหม่แม่ชีบวชใหม่ก็เก่งทางโลกมาเลยแม่ชีบวชเก่าก็เคยเก่งทางโลกมาแต่บวชมานานลองคิดดูสมมติว่ามันมีข้อปฏิบัติว่าคนบวชใหม่ก็ต้องเคารพคนบวชเก่าแต่ถ้าพฤติกรรมของคนเก่าและคนใหม่เนี่ยจะทําให้สังคมผาสุกทั้งคู่ต้องมีอย่างนี้ค่ะคือ1ทุกคนเข้าไปเข้มงวดกับตัวเองในเรื่องของการมีศีลภาวนาคนใหม่คนเก่าก็ต้องมีศีลภาวนาจะเก่งไม่เก่งจะมามืดมาสว่างคุณก็ต้องมีศีลภาวนาโดยระดับปัจเจกทำศีลให้ยิ่งนะคะแล้วอย่าเอาศีลของเราบวชเก่าก็อย่าไปดูแลขอโทษอย่าไปดูแคลนคนบวชใหม่คนบวชใหม่ก็ไม่ต้องเอาอัตตาตัวเองมาดูแคลนคนบวชเก่าเนี่ยกำลาบไปละไม่เพ่งไปที่คนอื่นเห็นไหมเรื่องที่สองไม่พูดเรื่องบวชเก่าบวชใหม่ไม่พูดเรื่องการศึกษาระดับไหนไม่พูดว่าเป็นด็อกเตอร์หรือไม่เป็นด็อกเตอร์ไม่พูดแล้วกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละตัวตนเยอะกิเลสก็หนาปัญญาก็หยาบเนี่ยถูกขนาบละเพราะที่นี่มันโอ้โหมันมากันแบบทุกชนชั้นวรรณะอยู่แล้วนั้นไม่ว่าจะวรรณะไหนชนชั้นไหนการศึกษาใดผ่านประสบการณ์อะไรมาคุณแน่จริงคุณดูแลศีลของคุณให้บริสุทธิ์บวชเก่าบวชใหม่ก็ไปดูอะใครจริงไม่จริงก็ดูว่ามีศีลหรือเปล่ายังนินทาคนอื่นหรือเปล่ายังมีอคติเพ่งโทษคนอื่นหรือเปล่าเห็นแม่ชีคนไหนเพ่งโทษคนอื่นก็คนนั้นก็ไม่มีศีลแล้วล่ะเห็นไหมคะเข้มงวดตัวเองผ่อนปลนคนอื่นยังคอยดูแลเกื้อกูลก็เกิดความผาสุกของหมู่คณะเมื่อไม่เพ่งโทษแล้วไม่มีอคติแล้วยังไงต่อไปคะมีชีวิตที่เรายังเจริญอาณาปานสติพอเราเจริญอาณาปานสติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ยากเราทำได้คือการถึงฌานสี่อาณาปานสติเนี่ยเพื่อเลยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเนี่ยฌานสี่วิตกวิจารยกขึ้นมาตรึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันคือมันยกขึ้นมาไข้ครวญอ่ะมันไม่ไปเพ่งโทษพอมันไม่เป็นเพ่งโทษเนี่ยมันกลับมาเนี่ยค่ะอยู่กับลมหายใจเจริญอาณาปานสติจนกระทั่งเราเนี่ยตรึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรายกเรื่องนี้ขึ้นมาเราตรึกเรื่องนี้มันมีปิติมันแจ่มใสนะคะวิตกะวิจารปิติแล้วมันก็ปิติสงบระงับมันก็เป็นสุขเนี่ยค่ะเพราะจิตมันปล่อยวางไอ้ความตื่นเต้นได้เนี่ยเนี่ยค่ะมันก็ถึงฌานสี่ละพอเราเข้าถึงฌานสี่เนี่ยผ่านวิตกะวิจาระปิติสุขเข้าถึงเอกคตาเนี่ยคิดว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาได้ไหมก็มันทำพัฒนาจิตหลุดพ้นด้วยกำลังของสมาธิจนกระทั่งหลุดจากราคะได้โทสะได้อะเห็นไหมอยู่ได้ทำอันเนี้ยอันยิ่งและเมื่อใดที่เรามีเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติเขาเรียกว่าถอนอวิชชาได้เลยมันก็เป็นสังขารที่โน้มเอียงไปทางนิพพานแล้วไงอันนี้คือการอยู่เป็นหมู่เป็นผาสุกอย่าจ้องคนอื่นเลยถ้าเป็นหมู่คณะคุณแม่ก็คอยเตือนแม่ชีในเสถียรว่าเก่งจริงอ่ะเข้มงวดกับตัวเองแล้วผ่อนปลนคนอื่นเธอแล้วไปให้ถึงเจโตวิมุตติพัฒนาจิตเยอะๆจนหลุดพ้นด้วยจิตที่พัฒนาแหละแล้วจะเห็นขันมันไปทุกเรื่องแหละมันไม่ยึดติดศีลัพพตปรามาสยึดติดวางตรงนั้นตรงนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเช้านี้มาคุณแม่ก็บอกว่าลองมาที่ตึกนี้นะนันทวานเราแสดงธรรมเนี่ยเรานึกถึงคำสอนเนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้ทุกคนมาเนี่ยมาแบ่งพระบรมสายธาตุต้องเรียกว่าแย่งเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันมีทั้งเนี่ยโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์แล้วมันก็มีปุถุชนอยู่อ่ะถ้าเมื่อใดที่มีปุถุชนมันก็ยังแย่งอ่ะลูกแล้วงานศิลปะเนี่ยก็ถูกวางในฤดูหนาวเนี่ยคุณแม่ก็มองเลยว่าเราเนี่ยต้องมีสังฆะของเรา
ที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีที่อยู่อาศัยที่มันเป็นหมู่คณะที่สามารถที่จะใช้การอยู่ของเราให้ผาสุกเข้าถึงระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้แล้ววันนี้ก็อยากจะจบด้วยการพาเดินดูงานของอาจารย์กรกฎเลยเนี่ยค่ะที่เรากำลังจะทำที่เสถียรหนึ่งเนี่ยอยู่มา1ปีแล้วเนี่ยค่ะ2ปีก็ยังแข็งแรงนะคะมีหลุดบ้างแต่ว่าไม้ไผ่เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือแข็งแรงก็เราจะมาจบรายการกันตอนนี้เลยเวลาหรือยัง7ครึ่งหรือยังคะฮะยังไม่7โมงครึ่งเหรอน่าจะแล้วมั้งอ่ะเรามาจบตรงนี้เลยค่ะเดินขึ้นมาถือเป็นการแนะนำอาคารสถานที่ที่เวลามีคนมาปฏิบัติอานาปานสติภาวนาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะจะอยู่อย่างนี้แหละใช้เป็นไปเพื่อการขึ้นมาดูกุสินาราให้ชัดมาเลยค่ะนันทวันขึ้นไปตรงนี้ดูกุสินาราให้ชัดได้ค่ะวันนี้เรามีภาพนูนต่ำทั้ง3ภาพนี้ให้เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคมีแน่ในเรานะคะก็มองเห็นแล้วในความเป็นหมู่คณะนะคะคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างผาสุกอยู่ในบ้านก็ทำบ้านให้ผาสุกมีศีลมีธรรมไม่อวดดีไม่ต้องอยากมีชื่อเสียงเห็นไหมไม่กระวนกระวายใจที่อยากมีชื่อเสียงที่จริงการมีชื่อเสียงก็เป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์ค่ะไม่สงบไม่ต้องกระวนกระวายใจการสร้างหมู่ก็คือ1มีศีลบริสุทธิ์อย่าเพ่งโทษคนอื่นผ่อนปลนกับคนอื่นแต่ว่าเข้มงวดกับตัวเองไม่ทะเยอทะยานอยากมีชื่อเสียงต้องเป็นที่รู้จักคนมาแล้วต้องกราบฉันก่อนเพราะว่าฉันพรรษามากกว่าไม่ต้องเขาจะกราบไม่กราบไม่ใช่เรื่องของเราเราบริสุทธิ์ไว้เขากราบเราเขากราบความบริสุทธิ์เราเขาไม่ได้กราบตัวตนของเรานะคะไม่ทะเยอทะยานอยากมีชื่อเสียงก็ไม่กังวลกวายใจก็สงบแล้วก็เจริญอานาปานสติจนกระทั่งรู้ว่าการทำได้ยากในฌานสี่ทำได้ที่จริงฌานสี่ก็ไม่ยากหรอกค่ะทำได้เป็นสิ่งที่ทำได้เมื่อมันไม่ไปกังวลกวายใจอยากได้ลาภสักการะอยากมีชื่อเสียงมันก็สามารถที่จะใช้อานาปานสติจนถึงเราทำสิ่งที่มันยากได้ไม่ยากเลยก็คือฌานสี่เป็นไปเพื่อเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือถอนพัฒนาจิตของเราจนกระทั่งมันถอดถอนอวิชชาได้เป็นปัญญาวิมุตติและนี่คือหมู่คณะที่จะผาสุกคุณแม่ก็ขอจบตรงนี้ด้วยภาพนี้และกล่าวคำว่าขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์ขอบพระคุณจริงๆเราจะสลับกันแล้วค่ะนันทวันขึ้นไปข้างบนคุณแม่อยู่ตรงนี้ก็จะมุมกล้องก็จะเห็นเลยเห็นไหมคะอันนี้คือการทำงานเป็นทีมและก็ใช้ความเป็นทีมอย่างผาสุกเราเติบโตทุกครั้งเลยค่ะที่เราได้มีโอกาสแสดงธรรมโดยการอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์และเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะไปประชุมคณะแม่ชีตอนพิจารณาอาหารเช้าโปรดติดตามขอบคุณคณะแม่ชีที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อวานนี้ก็ยังถ่ายรูปมาว่ายังลงแปลงผักอยู่เลย4ทุ่มนะคะแม่ชีกิ๊บแม่ชีตะวันแม่ชีต่างๆก็ยังทำงานอยู่ในขณะที่นี่เขาก็ประชุมว่าเขาจะรับออเดอร์ยังไงคุณแม่ก็ว่าขำดีนะเอาพวกรับออเดอร์ไปลองปลูกผักดูก่อนมะจะได้รู้ว่าในที่ประชุมมันต้องทำให้แจ้งยังไงอันนี้ก็แบบสนุกนะคะเดี๋ยวเราพบกันในเย็นวันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าคุณแม่จะไปเจอนั่นเจอนี่ที่ไหนแต่วันนี้อย่าลืมทำให้ครอบครัวผาสุกทำให้สังคมผาสุกและก็ทำให้เราเป็นหมู่คณะที่สามารถส่งเสริมให้ไปถึงการบรรลุธรรมนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ